สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องมงคลที่7ความเป็นพหูสูตรมานำเสนอครับความเป็นพหูสูตรหมายถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนคนที่จะเป็นผู้คงแก่เรียนได้ต้องปฏิบัติตามหลักหัวใจนักปราชญ์ที่ว่าสุจิปุลิฟังคิดถามเขียนดังกวีนิพนธ์เว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีในพระไตรปิฎกท่านวางมาตรฐานของการเป็นพหูสูตรไว้ว่าต้องมีคุณสมบัติ5ประการ1เป็นนักฟังนักอ่านนักเขียนนักเรียนรู้ 2. จดจำสาระสำคัญได้แม่นยำ 3. ท่องให้คล่องปาก 4. พิจารณาให้เข้าใจ 5. จับประเด็นได้ทุกแง่มุมความเป็นผู้รอบรู้ต้องมาเข้าคู่กับความดีงามเพราะหากไม่มีความดีงามก็ใช่ก็ใช้ความรู้ในทางเสียหายเข้าทำนองยิ่งเก่งยิ่งโกงยิ่งฉลาดยิ่งช่อฉนซึ่งทางที่ถูกต้องนั้นความรับรู้พหูสูตรต้องมาคู่เข้าคู่กับความดีงามหรือศีลจึงจะเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญที่ยั่งยืนขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ